อีกครั้งนะคะกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปและพุทธบุตรทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะคลิปเมื่อกี้ออกอากาศไปต้องลบไปก่อนเพราะว่า Wi-Fi ถูกตัดไปนะคะก็วันนี้อาจารย์จำเป็นต้องออกอากาศเพราะว่าได้รับข้อความที่สงสัยในเรื่องของสตินะคะจากข้อความที่มีคนพูดถึงสติดั้งเดิมแห่งอริยะเป็นอย่างไรซึ่งสติดั้งเดิมเนี่ยคำว่าดั้งเดิมก็เป็นคำพูดที่ไม่ใช่ของพระศาสดาแล้วนะคะด้วยเหตุนี้อาจารย์อยากจะใช้คำพูดของพระพุทธเจ้ามากกว่านะคะอย่างเช่นข้อความเนี่ยบอกว่าการฝึกสติที่คอยประคองรู้ประคองเห็นแล้วคิดว่าเป็นการฝึกสตินั้นมันไม่ใช่การฝึกสติโดยสิ้นเชิงตรงนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องเพราะว่าสติเนี่ยนึกแล้วก็ดับเกิดขึ้นทำงานแล้วก็ดับทันทีไม่ต้องมานั่งประคองถ้าถือว่าประคองอยู่ก็แสดงว่ามีอัตตาในการฝึกเป็นการปรุงแต่งแล้วนะคะสองมีคำพูดที่บอกว่าเพราะสติจริงๆฝึกไม่ได้นะตรงนี้ค่ะคือพูดถูกแต่พูดผิดนะคะเพราะสติจริงๆฝึกไม่ได้จิตจริงๆก็ฝึกไม่ได้เนี่ยคำพูดนี้เป็นคำพูดของสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเผยแผ่ออกมาอย่างนี้เนี่ยค่ะจะทำให้เกิดความเสียหายมากเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้แล้วบอกว่าสติจริงๆฝึกไม่ได้พระองค์ตรัสว่าให้เราเจริญสติฝึกสติให้สตินั่นแหละคุ้มครองรักษาจิตไว้สติเตสังนิวรณังนะคะในตรงนี้เนี่ยค่ะอาจารย์จะอ่านให้จบนะเขาบอกว่าการฝึกสติที่ไปประคองรู้นะประคองเห็นแล้วคิดว่าเป็นการฝึกสตินั้นไม่ใช่การฝึกสติโดยสิ้นเชิงครับเพราะสติจริงๆฝึกไม่ได้จิตจริงๆก็ฝึกไม่ได้ที่ไปคอยประคองแล้วนึกว่าฝึกได้นั้นก็เป็นการประคองกระบวนการปรุงแต่งในธรรมทั้งหลายให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่งที่สุดแล้วผู้ที่ปฏิบัติวิธีนี้จะกลายเป็นพวกจิตไม่ว่างพอนานๆเข้าก็นึกว่าตัวเองเจ๋งเที่ยวไปพ่นกระดาษที่ไปจำเอาขี้ปากของคนสอนที่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรสร้างความเข้าใจผิดไปทั่วสังสารวัฏเพียงแค่1 2 3 4 5 6 7 7บรรทัดครึ่งอาจารย์ก็อยากนิพพานหนีโลกไปเลยค่ะจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะคะว่าคือเอาง่ายๆคนที่พูดเนี่ยนับถือใครศรัทธาใครศรัทธาพระพุทธเจ้าเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงถ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงแล้วรู้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรถ้าตอบว่าเราปฏิบัติรู้แล้วล่ะความว่างนิพพานนั้นเป็นอย่างไรถามหน่อยว่าก่อนที่จะมาปฏิบัตินั้นได้เข้าถึงไตรสรณคมในกระบวนการออกจากเรือนสู่เพศที่ไม่ใช่คฤหัสถ์เนี่ยค่ะในกระบวนการนั้นขั้นต้นแล้วเข้ามาตรงนี้ในเพศที่ไม่ใช่คฤหัสถ์แล้วเป็นผู้บวชที่เรียกว่าบรรพชิตแล้วอย่างนี้นะคะชื่อว่าอยู่ในศาสนาพุทธหรือไม่ถ้าอยู่ในศาสนาพุทธต้องรู้จักพระพุทธเจ้าและรู้จักบัญญัติของพระพุทธเจ้าและที่สำคัญที่สุดยังใช้ผ้าย้อมน้ำฝาดที่เรียกว่าผ้ากาสาวะซึ่งเป็นบัญญัติของพระพุทธองค์อยู่ใช่หรือไม่และที่สำคัญที่สุดยังใช้สัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นประเพณีที่น่านับถือในศาสนาพุทธอยู่ใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้แล้วใช้คำพูดเหล่านี้ออกมาชื่อว่าขัดกับคำบัญญัติของพระพุทธเจ้าไหมถ้าหากว่าตอบว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้า
ดิฉันก็จะถามกลับไปคืนว่าแล้วท่านเชื่อมั่นได้ยังไงว่าท่านบวชในศาสนาของพระสมณะสักยะก็คือพระสมณะโคดมหรือพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมหาศาสดาเอกของโลกดิฉันพูดได้อย่างภาคภูมิใจโยมพูดได้อย่างภาคภูมิใจเพราะว่าสมเด็จพ่อเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครยิ่งกว่าพระปัญญาของพระองค์นั้นตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์จึงสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามถ้าหากว่าใครก็ตามที่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วประพฤติปฏิบัติด้วยถ้อยคำของพระองค์เพียงหนึ่งถ้อยคำที่ทำให้เกิดศรัทธาก็ดีแล้วไปถึงสภาพธรรมบางอย่างที่ยังไม่ถูกมรรควิธีของพระองค์แล้วเอาคำพูดนั้นกลับมาพ่นใส่คำสอนของพระองค์หรือทายาทแห่งธรรมทั้งหลายท่านบวชกับใครท่านบวชมีครูบาอาจารย์หรือไม่ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ของท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นพระพรหมหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่ไหนและที่สำคัญที่สุดอุปัชฌาย์ของท่านเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอมตะมีชีวิตยืนยาวหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดศาสนาพุทธสืบทอดมาได้ 2,600 กว่าปียังมาถึงรุ่นของเราณเวลานี้ซึ่งดิฉันก็ยังมีชื่อว่าสมมุติว่ามีชีวิตอยู่ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากว่าศาสนาพุทธที่เป็นคำสอนของพระเจ้าสืบทอดมาได้จนปัจจุบันนี้แล้วจะไม่ให้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยท่านจะนับถือใครเกิดภายหลังไม่ใช่เหรอถ้าเกิดก่อนพระพุทธเจ้าก็ว่าไปอีกอย่างนะคะถ้าเกิดภายหลังมาแค่ไม่ถึง100ปีเนี่ยนะคะแต่พระพุทธเจ้าเกิดก่อนตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วท่านเคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือท่านเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าหากว่าจะสอนปฏิบัติอย่างไรก็ตามแต่เชิญสอนเลยแต่อย่าใช้ผ้ากาสาวะและใช้อ้างเอาว่าตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเลยให้เป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าเองเถิดจะได้ไม่ทำให้ศาสนาของสมเด็จพ่อเราหม่นหมองนะคะเพราะว่าพออ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าสติไม่เห็นบอกว่าสติไม่ใช่การฝึกสติโดยสิ้นเชิงเพราะสติฝึกจริงๆไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าให้เราฝึกจิตให้เราฝึกสติเจริญให้มากกระทำให้มากเห็นไหมคะและบอกว่าจิตจริงๆก็ฝึกไม่ได้ไปประคองแล้วนึกว่าฝึกได้ในตรงนี้เนี่ยค่ะก็ใช้คำพูดที่เรียกว่าบางคนน่ะเขาไม่ได้เขาอาจจะเห็นการเกิดดับของสติจริงแต่เขาไม่รู้บัญญัติของพระพุทธองค์เขาก็อาจจะใช้คำว่าประคองแต่จริงๆการใช้ศัพท์ว่าประคองก็ใช้ผิดจริงๆแค่เป็นผู้ที่สังเกตแล้วก็รู้สภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริงทีนี้ในข้อความที่บอกว่าสติดั้งเดิมแท้แห่งอริยะจริงๆนั้นไม่มีกริยาว่าเห็นไม่มีกริยาว่ารู้คำพูดนี้ถูกต้องด้วยซ้ำไปและมันจะฝึกให้เป็นอริยะขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าฝึกสติให้ตัวสติเป็นอริยะนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องชาวพุทธทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าบัญญัติถ้อยคำของพระศาสดาน่ะพระองค์ทรงจำแนกทรงแจกแจงทรงเปิดเผยทรงแต่งตั้งสภาวะธรรมต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะของตนนะคะซึ่งสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยมีทั้งรูปกับนามและนามนั้นมีประมาณมากจริงๆไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจะต้องสร้างและทำปัญญาให้เกิดขึ้นจึงจะสามารถเห็นชัดซึ่งนามธรรมนั้นนะคะและปัญญานั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือปัญญาที่เกิดจากสมถะคือสมาธิและปัญญาที่เกิดจากสมถะและวิปัสสนาร่วมกันทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าใช้คำพูดบอกว่าอย่างเนี้ย
จะฝึกสติให้เป็นอริยะได้อย่างไรนี่คือการเข้าใจผิดใครสอนว่าให้เอาให้ฝึกให้สติแล้วก็ให้ตัวสติเป็นอริยะคนนั้นก็สอนบ้าและสอนผิดนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะคำพูดที่บอกว่าเพราะการรู้แห่งสติอริยะนั้นไม่ได้เกิดจากการแบ่งแยกเป็นจิตผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นะคะคำพูดที่ว่าแบ่งแยกจิตผู้รู้จิตผู้รู้จะต้องบอกนะคะว่าจิตเนี่ยเป็นความใสก็คือความผ่องใสที่ไม่มีประมาณที่ทำให้สภาพธรรมที่เป็นเจโตสภาวะที่เกิดในภายในที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเกิดขึ้นได้และปรากฏว่ามีเท่านั้นเองนะคะและสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็คือสภาพใดที่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่สภาวะที่รู้ไม่ใช่สภาวะที่เป็นปัญญาหรือไม่ใช่สภาวะที่เป็นญาณสภาพธรรมเหล่านั้นจะต้องเป็นสภาวะที่ถูกรู้เห็นไหมคะเนี่ยนี่คือบทเรียนเลยนะคะว่าการที่จะเป็นผู้สอนที่ยิ่งใหญ่นั่นนะคะแล้วไม่ได้รู้บัญญัติที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเก่งที่สุดแล้วมีปัญญามากที่สุดแล้วเลิศที่สุดแล้วสามารถบัญญัติคำสอนที่มองไม่เห็นได้ชัดเจนไม่ต้องมาบัญญัติใหม่เลยเพราะว่าเกิดยังไม่ถึง100ปีพระพุทธเจ้าตรัสรู้มา 2,600 กว่าปีแล้วจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้ากันได้อย่างไรนะคะดิฉันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นทายาทแห่งธรรมมีสิทธิ์ที่จะพูดคำของพระองค์ตามที่ได้ศึกษามาในหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันให้เห็นอยู่ที่ทุกคนเรียกว่าพระไตรปิฎกอย่าพูดมั่วว่าพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินกลับแล้วค่ะกินแต่อากาศก็พอนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องรู้บ้างสิแบ่งแยกบ้างว่าสภาพธรรมไหนเป็นสภาพธรรมที่ควรและไม่ควรไม่ใช่มั่วกันไปหมดนะคะอาจารย์ขออนุญาตอ่านให้จบไปดีกว่านะคะเห็นตรงนี้เราอดที่จะออกอากาศไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้แหละคุณธัญรัตน์เธอนิสัยไม่ดีนะคะเห็นบอกว่าสติดั้งเดิมแท้แห่งอริยะจริงๆนั้นไม่มีกริยาว่าเห็นไม่มีกริยาว่ารู้ด้วยซ้ำไปแล้วมันจะไปฝึกให้เป็นอริยะขึ้นมาได้ยังไงเพราะการรู้แห่งสติอริยะนั้นไม่ได้เกิดจากการแบ่งแยกเป็นจิตผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แต่สติอริยะนั้นการรู้กับสิ่งที่ถูกรู้คือเนื้อหาเดียวกันนะคะการรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นเนื้อหาเดียวกันนี่คือสภาพธรรมที่เขาไม่รู้ว่าตัวที่เป็นปัญญาตัวนั้นเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่มาเห็นตัวรู้อีกทีนึงมาเห็นตัวสติอีกทีนึงมาเห็นตัวที่ถูกรู้อีกทีนึงเนี่ยไงเขาเข้าไปถึงสมาธิชั้นสูงแต่เขาไม่รู้ว่าตัวที่มารู้สภาพธรรมทั้งหมดนั้นเป็นปัญญาแต่ปัญญานั้นแยกย่อยออกเป็นอีกตั้ง16ประเภททีเดียวนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะไม่รู้บัญญัติของพระองค์เลยพูดไม่ถูกสภาพธรรมเนี่ยเป็นอันตรายแก่ใครเป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมค่ะนะคะเพราะสามารถปิดประตูอบายกันได้เลยไม่ใช่ปิดประตูอมตะประตูนิพพานกันได้เลยทีเดียวนะคะดิฉันก็พูดไม่จบอีกแล้วรักพระพุทธเจ้ามากเป็นอัตตาเลยธัญรัตน์เธอนะคือรู้ได้รู้โดยว่างจากตัวตนในรู้เห็นไหมคะรู้โดยว่างจากตัวตนแน่ละค่ะปัญญาเนี่ยเขาเห็นสภาพธรรมทุกอย่างว่างอยู่แล้วนะคะรู้แบบไม่มีจิตผู้รู้แน่นอนอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นจิตวิมุตติเนี่ยจะไม่ใช่จิตรู้เห็นไหมคะเนี่ยไม่รู้จักบัญญัติของพระองค์เห็นไหมคะก็พูดไม่ถูกสภาพธรรมตรงนี้ค่ะการรู้นั้นจึงไม่มีความแตกต่างไม่มีความแบ่งแยกไม่มีความหมายอะไรในธรรมหรือสภาวะทั้งหลายทั้งปวงการรู้รู้สภาพธรรมเหล่านั้นว่ามันไม่มีความหมายอะไรแต่พระพุทธเจ้ามาใส่บัญญัติเพื่อให้มีความหมายและให้รู้เพื่อทำให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีปัญญาสามารถเข้าใจและสามารถใช้เป็นแผนที่เข้าถึงสภาพธรรมนั้นได้ยังไงล่ะคะท่านด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อเข้าถึงสภาพธรรมนั้นแล้วความหมายในโลกก็คือบัญญัติที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นแต่งตั้งขึ้นความหมายที่ไม่ใช่ในโลกในการเห็นของ
อริยะนั้นก็คือไม่มีความหมายแบบอริยะจึงเป็นกลางรู้เหมือนไม่รู้เนี่ยคำว่ารู้เหมือนไม่รู้เนี่ยจริงๆเนี่ยค่ะใช้ไม่ถูกนะคะเพราะว่าคำว่าวางเฉยในอารมณ์นะคะสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเฉยๆเนี่ยตัวเนี้ยเป็นกลางคำว่ารู้เหมือนไม่รู้นะตรงเนี้ยเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่เป็นคือสภาพธรรมที่เป็นอุเบกขาเกิดขึ้นแล้วปัญญาจึงเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าสภาพธรรมที่เป็นอุเบกขาเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาก็จะไม่เกิดด้วยเหตุเนี้ยผู้ที่ไม่เข้าใจบัญญัติของพระพุทธเจ้าจะใช้คำพูดรวมกันว่ารู้เหมือนไม่รู้ก็เหมือนกับว่าคำว่ารู้นั้นเป็นปัญญาเหมือนไม่รู้ก็คือวางเฉยในรมเป็นอุเบกขานี่เห็นนะคะแค่ศัพท์เนี้ยยังแยกไม่ถูกเพราะไม่อาศัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้นะคะเวลาสอนอย่างเนี้ยแล้วมาว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนู้นอย่างนี้นี่อันตรายมากนะคะดิฉันไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกค่ะแต่เป็นสาวกที่นำคำของพระองค์มานะคะมาแสดงเพื่อให้รู้นะคะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงการรู้แบบอริยะจึงเป็นกลางรู้เหมือนไม่รู้จึงไม่เกิดตัณหาเผื่อเลือกพระองค์ตรัสเรียกว่าอุเบกขาละอุเบกขาค่ะนะคะอุเบกขาเนกขมะอุเบกขาอาศัยเรือนละอุเบกขาที่ไม่ต้องอาศัยเรือนเขาเรียกว่าอุเบกขาเนกขมะนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคำพูดของพระศาสดาเดี๋ยวจะยกมาให้รู้ในภายหลังเห็นไหมคะเนี่ยถ้าดิฉันไม่แน่จริงไม่ศึกษาแตกฉานในคำสอนของพระเจ้าจริงไม่กล้ามาตอบโจทย์คำพูดนี้เพราะคำพูดนี้เป็นคำพูดของคนมีสมาธิที่ได้เข้าถึงชั้นอากาศว่างแล้วนะคะแต่เป็นนิพพานแบบว่างๆที่ไม่ถูกต้องนะคะด้วยเหตุนี้เห็นไหมคะเห็นหรือยังว่าปัญญาของพระพุทธเจ้ากับปัญญาของพรหมหรือคนที่มีอารมณ์ที่ได้อารมณ์ของพรหมแตกต่างกันแค่ไหนบัญญัติของพระองค์ชัดเจนแน่นอนค่ะทีนี้มาดูตรงนี้อีกค่ะว่าเกิดตัณหาเผื่อเลือกกับสภาวะธรรมใดๆเลยและไม่เกิดเป็นญาณทัศนะไม่เกิดเป็นทิฏฐิไม่เกิดเป็นความเห็นความหมายเพราะแค่ตรงต่อเนื้อหาพระนิพพานหรือมหาสุญญตาที่กว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณครอบคลุมทุกๆจักรวาลซึ่งความกว้างของมหาสตินี้เองที่ถูกเรียกว่าสัมปชัญญะความกว้างของมหาสติมันกว้างได้ยังไงแล้วมหาสติเนี่ยสติที่มีกำลังเนี่ยที่ในสมาธิสูตรนะคะพระองค์ไม่เคยบอกว่าสติมีความกว้างนะคะแล้วมหาสติที่ถูกเรียกว่าสัมปชัญญะนี่มั่วกันมากเลยนะคะมันจะเป็นความรู้ของสติความรู้ของสัมปชัญญะได้อย่างไรนะคะแห่งอริยะซึ่งไม่ใช่แค่รู้สึกตัวเท่าพร้อมไม่ใช่แค่การเห็นไม่ใช่แค่การปรุงออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณไม่ใช่แค่การปรุงแต่ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งอันเรียกว่าสมังคีธรรมนะยังมาใช้คำพูดของพระเจ้าอีกนะคะทั้งที่ไม่ให้อ่านในพวกนั้นเนี่ยไม่แบ่งแยกธรรมะหรืออธรรมไม่แบ่งแยกสภาวะหรืออสภาวะนี่คือการเข้าถึงปรมัตถธรรมหรือการตรงต่อเนื้อหาพระนิพพานอย่างแท้จริงเห็นนะคะเนี่ยพูดงงวนกันไปวนกันมาในตรงจุดนี้สติอริยะไม่เนื่องด้วยผัสสะอายตนะทั้งหลายแน่นอนอยู่แล้วค่ะสติไม่ต่อกันกับตรงนี้อยู่แล้วนะคะจึงไม่ใช่การรู้ว่านี่เรากำลังคิดสติไม่ได้มีหน้าที่ที่จะรู้นะคะจึงไม่ได้คิดสติไม่ได้เป็นตัวคิดเห็นสัมผัสได้ยินริมรสถ้าฝึกเอาแบบนี้มันคือการกำหนดรู้ลงไปในช่องอายตนะทั้งหลายนี่ก็คือว่าเขาคิดว่าการที่เป็นผู้ฝึกสติฝึกจิตนั้นน่ะเป็นการกำหนดรู้ถ้าใช้คำว่ากำหนดรู้เนี่ยมันเป็นการไม่ถูกคิดว่ามีสังขารนี่คือความพูดความคิดของคนที่เขียนนะคะเป็นการฝึกวิญญาณขันธ์ซึ่งวิญญาณขันธ์คือการปรุงแต่งให้โมหะอวิชชาดูวงจรปฏิจจ์เขาบอกงี้นะคะเอาเป็นว่ากำหนดรู้มันก็เป็นกรรมแล้วเห็นไหมคะใช้คำว่ากำหนดรู้มันก็เป็นกรรมคำว่ากำหนดรู้คือปริญเยยายธรรมซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นปัญญาอันพึงกำหนดรู้รอบปริญญาแปลว่ากำหนดรู้พึงรู้รอบนะคะพึงรู้รอบพึงกำหนดรู้ฉะนั้นเนี่ยศัพท์นี้การกำหนดรู้เป็นคำพูดของพระพุทธองค์แต่สาวกกลับบอกว่า
กำหนดรู้มันเป็นกรรมแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยคือการใช้บัญญัติของพุทธเจ้าผิดเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยค่ะเนี่ยต้องการล้มคำของพระศาสดาทีเดียวนะแล้วเขียนต่อไปอีกนะคะว่าเป็นอัตตาซ้อนไปแล้วเป็นการปรุงแต่งไปแล้วสติของอริยบุคคลนั้นมันกว้างออกมาอย่างเป็นอิสระสติที่ไหนจะกว้างพระองค์ตรัสถึงสติแล่นนำนะคะคุ้มครองสภาพธรรมทั้งหลายแล่นนำไปสู่วิมุตติไปถึงส่งแค่วิมุตติเท่านั้นค่ะข้ามไปเป็นนิพพานไม่ได้ไปถึงแค่ตรงนั้นแล้วหยุดอยู่นะคะส่วนวิมุตติหลุดพ้นไปนั้นเป็นอีกสภาพธรรมนึงปัญญาเป็นอีกสภาพธรรมนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยสติจะไปเป็นสภาพธรรมที่กว้างขวางตรงนั้นไม่ได้นี่คือการที่ไม่ได้เห็นถูกต้องตามพระสูตรพระพุทธพจน์จริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านตรงนี้เสร็จอาจารย์จะยกพระสูตรของพระพุทธองค์มาทั้งหมดนะคะมันจึงไม่ได้วิ่งไปรู้อะไรตรงไหนแล้ววิ่งกลับมารู้อีกสติมันจะรู้ได้ยังไงสติคือสภาพธรรมที่ระลึกได้ไม่ใช่สภาพธรรมที่รู้นะคะที่วิ่งกลับมารู้อีกที่หนึ่งอย่างที่เข้าใจกันแบบผิดๆสติอริยะผสานรวมกันกับทุกสรรพสิ่งไม่มีแบ่งแยกเห็นไหมคะเนี่ยดูคนที่ไม่รู้บัญญัติของพระองค์อธิบายกันแบบนี้ส่วนการรับรู้ของภาษาอายตนะนั้นเป็นเรื่องของการปรุงแต่งในวิญญาณขันธ์อีกทีซึ่งไม่เกี่ยวกับสติอริยะเลยนะที่สติอริยะผสมผสานรวมกับทุกสรรพสิ่งนั่นเองที่เรียกว่าสัมปชัญญะแห่งอริยะตั้งชื่อกันมากันทั่วไปนะคะพระองค์ไม่ได้เรียกว่าสัมปชัญญะแห่งอริยะอะไรพระองค์ตรัสเรียกว่าให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเป็นวิหารธรรมนะคะสลัดคืนธรรมชาติต่างๆในตรงนั้นเรียกว่าเป็นธรรมเครื่องสลัดคืนนะคะฉะนั้นเนี่ยใช้คำพูดที่ไม่รู้บัญญัติเป็นอย่างนี้แต่เข้าถึงสภาพธรรมที่ละเอียดดีนะคะมันก็เลยทำให้สับสนและมั่วกันเพราะอะไรเพราะตาเนื้อไม่อาจเห็นนามธรรมได้ฉะนั้นเนี่ยการที่จะเห็นนามธรรมได้ต้องใช้ตาคือปัญญาเห็นไหมคะจักขุงอุตตปาทิจักขุงอุตตปาทิอาโลโกปัญญาอุตตปาทิปัญญาอุตตปาโลโกเนี่ยต้องใช้ตาคือปัญญาถึงจะเห็นนามธรรมตรงนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากไม่เข้าใจแจ่มแจ้งไม่ใช้บัญญัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็จะมาเข้าใจแบบเนี้ยค่ะหาว่าสติเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่ผสมผสานรวมกับทุกสรรพสิ่งแล้วก็ยังบอกว่าเป็นสัมปชัญญะอีกโอ้ยงงกันไปหมดนะคะสรุปก็คือไอ้ที่ปฏิบัติกันเอาทั้งหมดมันคือปฏิบัติการปรุงแต่งธรรมภาวนาบนความปรุงแต่งธรรมทั้งนั้นทำยังไงก็ไม่จบเพราะการปรุงแต่งมันพาไปเรื่อยๆจะจบได้ก็ต้องหยุดธรรมหยุดทำกรรมซ้อนธรรมหยุดการปฏิบัติเห็นไหมบอกให้หยุดการปฏิบัติก็คือไม่ต้องปฏิบัติจบตัณหาปฏิบัติไม่ต้องมีอยากกันในการปฏิบัติเนี่ยความหมายก็คืออย่างนี้นั่นแหละจึงจะจบได้จริงตรงต่อที่ว่างจากตัวตนในทุกสภาวะได้จริงอ่ะถ้าไม่เริ่มจากการฝึกนะคะภาวนาพหุรีกตาแล้วแล้วก็กระทำให้มากเจริญให้มากแล้วเนี่ยนะคะมันจะว่างจากตัวตนได้อย่างไรเห็นนะคะเนี่ยคำพูดสอนปฏิบัตินะคะถ้าเกิดตั้งสำนักมาสอนแบบนี้เนี่ยอันตรายกับผู้ปฏิบัติไหมคะเนี่ยคือความรู้ที่เกิดจากการผสมผสานจากการอ่านการฟังเอาจุดนั้นจุดนี้แล้วมาเข้าผสมกับความเห็นของตัวเองเห็นไหมคะเนี่ยคือการสัตยธรรมปฏิรูปอาจจะทำให้ศาสนาเลือนหายไปได้ถ้าพวกเราไม่ร่วมใจกันมาใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะคะฟังต่อนะคะอาจารย์เนี่ยมันถ้าเกิดในอารมณ์เนี่ยมันแบบสะกิดสะกิดคันๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่พระองค์นะคะเขาพูดมาอีกนะคะว่าอริยบุคคลทั้งหลายจึงไม่มีการทรงอารมณ์เหมือนฤาษีที่จะต้องนั่งนิ่งๆตลอดยกเว้นแต่ว่าเป็นกรรมอนุสัยเห็นไหมคะบวกคำพูดของตัวเองตามมโนจริงๆซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ชอบที่จะกราบไหว้พระสงฆ์ที่ดูนิ่งๆทรงสมาธิทรงอารมณ์มากกว่าอริยบุคคลของจริงที่ดูภายนอกแล้วเหมือนคนทั่วไปไม่มีอะไรน่าเลื่อมใสบางทีเราดูไม่ออกหรอกค่ะว่านิ่งกับไม่นิ่งเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบางทีนิ่งอาจจะเป็นอริยะจริงๆกับบางทีนิ่งที่ไม่ใช่อริยะก็มีนะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะบางทีไม่นิ่งอาจจะมีความรู้ที่เกี่ยวกับอริยะก็ได้แต่ถึงเวลานั้นที่ต้องใช้ขันก็เลยไม่นิ่งก็มีแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องนิ่งเขาก็นิ่งได้ก็มีฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะเราไม่ใช่อริยะนะคะในชั้นระบบเดียวกันระดับเดียวกัน
อริยะระดับเดียวกันจะรู้ระดับที่ตนได้เหมือนกันนะคะถ้าสูงกว่าก็จะรู้อริยะระดับที่ต่ำกว่าถ้าอริยะต่ำกว่าจะไม่อาจรู้อารมณ์ของอริยะที่สูงกว่านะคะอริยบุคคลนั้นจริงๆนั้นคือบุคคลที่รู้แจ้งสภาวะทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นมายาแห่งการปรุงแต่งของจิตแน่นอนรู้ชัดแน่แต่ไม่พูดมั่วนะคะและความจริงอันเป็นสัจธรรมที่เคยนะคะอริยที่เคยไขว่คว้าและแสวงหาก็ไม่มีถูกต้องนะคะและพิสูจน์ไม่ได้ในเชิงของภาษาอายตนะแบบที่เคยค้นหามาตลอดเพราะสัจธรรมเป็นเพียงสมมุติบัญญัติที่ถูกอุปโลกขึ้นเช่นกันเห็นนะคะคือบางคำก็พูดถูกบางคำก็พูดผิดเนี่ยการสอนแบบผสมผสานแบบนี้มั่วจริงๆนะคะแต่กลับพบว่าทุกอย่างเป็นอย่างนั้นของมันเองดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีความหมายอะไรๆเป็นการจำเพาะเมื่อแจ้งดังนี้ก็มีอะไรต้องทำเพื่อที่จะหลุดพ้นอะไรอีกเนี่ยคำพูดพวกนี้ก็ล่อผู้มีศรัทธาชาวพุทธไปสิคะทีเนี้ยไปแล้วก็แยกไม่ออกว่าคำไหนจริงคำไหนถูกเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยสัทธรรมปฏิรูปเริ่มขึ้นแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าเอาแต่ความคิดของตนเองและอ่านแล้วเอามารวมกันนี่คือกลไกเทคนิคของบุคคลผู้อยากเป็นอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ได้อยากเป็นอาจารย์หรอกนะคะแต่อาจารย์นำเอามาเผยแพร่เพราะว่าอาจารย์อยู่ในโลกนี้มานะคะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยค่ะตั้งแต่อายุ15เนี่ยอยู่ในวงการศาสนามา30ปีแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ให้รู้กลไกการอยากจะเป็นอาจารย์เนี่ยคงเป็นไปได้ยากค่ะและไม่ยึดติดแม้กระทั่งความไม่ยึดติดอันนี้เรียกว่าการจบกิจเฉพาะตัวส่วนเรื่องการปวดสัตว์นี่เป็นอีกเรื่องเลยอย่าเอามาปนกันผมจึงกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำไงว่านิพพานไม่มีจริงอ้าวเนี่ยเห็นไหมคะและทั้งหมดนี่คือที่มาของคำว่านิพพานไม่ใช่อะไรนั่นเองเห็นไหมเนี่ยโอ้ยอ่านไปก็ไร้สาระมาอ่านคำพูดของพระพุทธเจ้าดีกว่านะคะแต่ที่นำออกมาอ่านออกอากาศเนี่ยค่ะก็เพื่อจะให้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจงมีการพิจารณาใคร่ครวญให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าจะไปเข้าใจว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีนะคะมันจะเป็นการที่ท่านเห็นใครดีไปหมดแค่คำพูดโดยที่ท่านเนี่ยไม่ได้มาพิสูจน์นะคะและไม่ได้เห็นคำพูดของพระพุทธเจ้าท่านอย่าเป็นอย่างนั้นอันตรายเหลือเกินมาดูนะคะพระองค์ตรัสว่าสมาธิสูตรนะคะดูนะพูดเรื่องของสตินะคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณมิได้เถิดเห็นไหมคะพระองค์ให้มีปัญญารักษาตนเนี่ยค่ะปัญญาปัญญาเป็นสภาพธรรมที่เป็นนามนะคะเป็นนามตาเปล่ามองไม่เห็นตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นหรอกปัญญาว่ามันเป็นตัวแบบไหนมองไม่เห็นหรอกนะคะแต่ปัญญานี้นะคะคือตาในธรรมนั่นเองนะในธรรมที่เรียกว่าจักขุงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วนะคะตาคือปัญญาทีเนี้ยมาดูว่าพระองค์ตรัสว่าเธอจงมีปัญญารักษาตนมีสตินะคะมีสติพระองค์ให้มีสติเจริญสมาธิเนี่ยเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้เถิดสมาธิหาประมาณไม่ได้สมาธิหาประมาณไม่ได้เธอมีปัญญารักษาตนปัญญารักษาตนนะคะปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้อยู่เนี่ยปัญญาตัวเนี้ยนะคะถ้าเกิดอยู่คำว่าอยู่เนี่ยเป็นปัจจุบันถ้ากำลังเกิดนะคะถ้ากำลังเกิดเรียกว่ามีปัญญารักษาตนหาประมาณไม่ได้อยู่
ฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตพระองค์ตรัสสภาพธรรมใช่ไหมคะสภาพธรรมที่อาศัยกันเกิดเนี่ยทำทั้งหลายเนี่ยทำทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดเรามาดูสังเกตในพระสูตรนี้นะคะเรามาดูสังเกตกันในพระสูตรนี้ตรงไหนตรงที่พระองค์ตรัสว่าในคำพูดของพระองค์นะคะว่าเธอมีปัญญารักษาตนเนี่ยพระองค์ตรัสเอ่ยถึงปัญญาก่อนนะคะพระองค์เอ่ยถึงปัญญาตัวนี้และมีปัญญาเนี่ยปัญญารักษาปัญญามีไว้เพื่ออะไรเพื่อรักษาตนปัญญารักษาตนมีสติเห็นไหมคะแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นยอดแล้วนะคะมีสติมีสติเจริญสมาธิเจริญสมาธิเห็นไหมคะสภาพธรรมใน3อย่างเนี้ยค่ะจะเห็นว่าคำว่ามีคำว่ามีตรงเนี้ยคือในขณะนั้นเป็นปัจจุบันอธิมีอยู่คำว่ามีสตินี้ก็เป็นปัจจุบันมีอยู่คำว่าเจริญนี่ตัวนี้ค่ะคำว่าเจริญตัวเนี้ยสมาธิตัวเนี้ยเจริญสมาธิตัวเนี้ยเจริญสมาธินะคะเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้หาประมาณไม่ได้หาประมาณไม่ได้พระองค์ใช้คำว่าอยู่อยู่ตัวเนี้ยแทนคำว่าปัจจุบันนะคะปัจจุบันปัจจุบันเท่ากับบัญญัติที่เรียกว่ากำลังกำลังมีหรือกำลังเป็นเนี่ยเป็นบทพยัญชนะกำลังมีกำลังเป็นนะคะคำว่าอยู่ตัวเนี้ยคำว่าอยู่ตัวนี้ทีนี้ในสภาพธรรมตรงนี้ค่ะมีปัญญามีสติถ้าหากว่าปัญญาสติตรงนี้เราจะรู้ว่าอาศัยกันและกันยังไงเรามาดูอินทรีย์ห้าอย่าง5อย่างพระองค์ตรัสถึงว่า1สัตทินทรีย์เห็นไหมคะเมื่อมีสัตทินทรีย์แล้วทำให้เกิดอะไรนี่ค่ะทำให้เกิดสภาพธรรมอีกสภาพธรรมหนึ่งนะคะก็คือวิริยินทรีย์ฉะนั้นเมื่อวิริยินทรีย์เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดสภาพธรรมอีกสภาพธรรมหนึ่งนะคะคือสภาพธรรมอะไรนะคะคือสภาพทำอะไรคะทายออกไหมทายกันได้ไหมคือสตินซีเห็นไหมคะคือสตินซีเมื่อสตินซีเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดสภาพทำอะไรอีกทำให้เกิดสภาพทำที่เรียกว่าสมาทินซีนะคะพอเกิดสมาทินซีแล้วเกิดสภาพทำอะไรคะเกิดสภาพทำที่เรียกว่านะฮะที่เรียกว่าปัญญินทรีย์เห็นไหมคะสภาพธรรมอาศัยกันเกิดอย่างนี้สมาธิจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขณะที่เกิดอกุศลอยู่เราใช้คำสอนของพระเจ้ามาดับทุกข์ของเราเกิดความเพียรขึ้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าวิริยินทรีย์ขณะที่เราเพียรไปน้ำตาก็ไหลไปแต่ก็ยังกราบพระไหว้พระอยู่เป็นไงคะเมื่อมีวิริยินทรีย์แล้วจึงทำให้เราเกิดสติขึ้นมานึกถึงกายได้บ้างนึกถึงคนรักไปร้องไห้บ้างนึกถึงกายได้บ้างนึกถึงหนี้ไปกุ้มใจบ้างสลับกันไปแต่พอมีศรัทธารักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเป็นไงคะไม่อยากได้แล้วอกุศลกลัวมันจะไม่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็พยายามทำความเพียรนึกถึงกายบ่อยๆขึ้นเป็นไงคะเมื่อสตินทรีย์เกิดขึ้นสมาทินทรีย์ย่อมเกิดขึ้นเห็นไหมคะสมาทินทรีย์ก็คือสมาธินั่นเอง
ด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อเรานึกถึงกายบ่อยมากขึ้นสมาธิก็จะมากขึ้นเมื่อสมาธิมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นล่ะคะท่านปัญญินทรีย์ปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะสภาพธรรมอาศัยกันและกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อเธอมีปัญญาเห็นไหมคะเมื่อเธอมีปัญญาเนี่ยค่ะก็คือตัวเนี้ยนะคะมีปัญญาเกิดอยู่เนี่ยค่ะเมื่อเธอมีปัญญามีสติเจริญสมาธิหาประมาณมิได้อยู่ทำห้าอย่างญาณห้าอย่างเห็นไหมคะเนี่ยค่ะปัญญาตัวเนี้ยเกิดในจิตนะญาณห้าอย่างญาณก็คือความรู้ความรู้5อย่างนะคะ5อย่างหรือญาณ นะคะญาณ5อย่างญาณคือความรู้ญาณ5อย่างตรงนี้ค่ะจะเกิดขึ้นญาณ5อย่างย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนก็คือเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ปฏิบัตินะคะญาณ5อย่างเป็นไฉนคือพระองค์ก็ตรัสญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่านะคะข้อที่1สมาธินี้มีสุขนะคะมีสุขเป็นปัจจุบันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากเนี่ยค่ะมีสุขเป็นวิบากเนี่ยข้อที่1ข้อที่2สมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิตรนะคะสมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิตรสามสมาธินี้อันคนเลวเสพไม่ได้1สี่สมาธินี้ละเอียดประณีตได้เห็นไหมคะผู้เป็นอริยะรู้ด้วยนะคะว่าได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นบรรลุก็คือเข้าถึงนะคะบรรลุได้ด้วยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นก็คือว่าจะต้องมีสภาพธรรมแต่ละอย่างปรากฏที่ชัดเจนนะคะธรรมเอกเนี่ยผุดขึ้นฮะมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มนะคะมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มธรรมที่เป็นข้าศึกธรรมที่เป็นข้าศึกห้ามกิเลสด้วยจิตอันเป็นสังขารก็คือไม่ต้องมีการปรุงแต่งไม่ต้องไปชักชวนนะคะอันเป็นสังขารสสังขารก็คือเราไม่ต้องชักชวนโดยมีการชักชวนก็คือถ้าเป็นอสังขาอสังขาริกังแปลว่าไม่มีการชักชวนถ้าเป็นสสังขาริกังก็คือโดยมีการชักชวนก็คือว่าเธอต้องสงบนะหรือประคองอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีนั่งแล้วปวดแล้วปวดอีกก็พยายามไม่ต้องปวดนะอดทนอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการข่มอารมณ์นั่นคือการชักชวน
นะคะเพื่อที่จะให้สมาธิเกิดแต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไม่ต้องชักชวนสมาธินี้เกิดขึ้นเองเป็นออโต้เห็นไหมคะเสร็จแล้วข้อที่5นะคะยานตัวเนี้ยรู้ค่ะว่าเรามีสตินะคะข้อที่5ยานตัวนี้รู้ว่าเรามีสติเข้าสมาธิมีสติออกจากสมาธิหนีได้นะคะออกจากสมาธินี้ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีปัญญารักษาตนเห็นไหมคะปัญญาตัวเนี้ยจะรักษาตนเธอทั้งหลายจะมีจงมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิอันหาประมาณมิได้เถิดเห็นไหมคะสมาธิตรงเนี้ยข้อที่4เห็นไหมคะพระองค์ตรัสว่าสมาธิอันนี้ละเอียดประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นก็คือเข้าถึงเนี่ยค่ะเนี่ยเข้าถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นหรือนะคะมิใช่บรรลุก็คือไม่ได้เข้าถึงด้วยการข่มธรรมที่เป็นข้าศึกเห็นไหมคะก็คือไม่ต้องไปบังคับให้ได้1บัลลังก์2บัลลังก์3บัลลังก์ได้ด้วยกันนะคะมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มธรรมอันเป็นข้าศึกห้ามกิเลสด้วยจิตอันเป็นสังขารสมาธิตรงนี้จะเป็นสมาธิที่จะเริญหาประมาณไม่ได้เพราะว่าไม่ต้องข่มข้าศึกนั่นไงล่ะคะไม่ต้องชักชวนให้เกิดขึ้นเองข้อที่4นี่ก็คือสมาธิตรงนี้นะคะสมาธิตรงนี้เกิดเองและเกิดมากๆเลยเกิดเจริญด้วยนะเจริญมากเจริญมากๆเนี่ยค่ะเจริญมากๆไม่มีประมาณเลยนะตัวเนี้ยเกิดขึ้นเพราะมีสติเห็นไหมคะมีสติที่ไหนมีสติที่กายพอสติเกิดขึ้นนึกขึ้นมาถึงกายนึกซ้ำๆเมื่อนึกซ้ำๆปุ๊บสมาธิเป็นออโต้ค่ะสมาธินึกแล้วได้สมาธิ1ครั้งนึกอีกได้สมาธิอีกนึกอีกได้สมาธิอีกฉะนั้นยิ่งนึกบ่อยๆนึกทีๆนึกซ้ำๆนึกซ้ำๆสมาธิก็เกิดมากขึ้น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 เมื่อสมาธิเกิดมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะคะท่านปัญญาสมาธิตัวนี้ก็จะเกิดทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างนะปัญญาเป็นแสงสว่างแสงสว่างทำไมล่ะคะแสงสว่างทำให้เห็นจิตเห็นไหมคะเห็นจิตว่าจิตนั้นมีสมาธิฉะนั้นเมื่อเห็นจิตว่าจิตนั้นมีสมาธิเกิดอะไรขึ้นอีกพระองค์ตรัสว่าเมื่อเธอทั้งหลายมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิอันหาประมาณมิได้อยู่ในขณะนี้ค่ะญาณ5อย่างนี้แหละย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนทีนี้ปัญญาตัวเนี้ยทำให้เกิดอะไรคะเกิดวิมุตติญาณนะคะเกิดวิมุตติญาณวิมุตติญาณตัวเนี้ยเป็นวิมุตติญาณเป็นญาณนะเป็นญาณพิเศษเป็นญาณของอริยบุคคลนะคะเป็นญาณของอริยบุคคลเป็นญาณของอริยบุคคลทำให้ญาณตัวเนี้ยค่ะสามารถรู้นะคะสามารถรู้อะไรเนี่ยวิมุตติญาณตัวเนี้ยค่ะวิมุตติญาณตัวเนี้ยทำให้เห็นอะไรเห็นปัญญาที่เกิดจากสมถะตรงเห็นปัญญาที่เกิดจากสมถะนี่แหละค่ะจึงรู้จัก
มหาพรหมว่าเป็นใครจึงรู้จักมหาพรหมนะคะใครที่ไปพรหมโลกได้ก็จะเห็นว่ามีองค์เดียวแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นพระพุทธเจ้า นะคะเนี่ยทีเนี้ยพอมีปัญญาตัวนี้เห็นแล้วว่าปัญญาตัวนี้อาจารย์อันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทางอธิบายอีกตัวหนึ่งเฉยๆนะเพื่อให้ท่านได้เข้าใจพอปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะปัญญาตัวนี้มาจากไหนนะฮะปัญญาตัวนี้จะต้องเกิดมากๆๆๆมากๆปัญญาตัวนี้วิมุตติญาณทัศนะคือญาณ5อย่างตัวนี้ค่ะเนี่ยญาณ5อย่างญาณ5อย่างตัวนี้จึงจะเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นญาณ5อย่างตัวนี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยปัญญาตัวนี้ต้องมีปัญญาตัวนี้จึงจะมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีแล้วทำไมถึงไม่ได้อริยะกันก็เพราะไม่รู้วิธีผลิตปัญญาเห็นไหมคะถ้ารู้วิธีผลิตปัญญาก็จะสามารถทำให้ญาณ5อย่างนี้ปรากฏได้วิธีผลิตปัญญาไม่ต้องยากถ้าเป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นอาการิโกให้ผลสมาธินี้มีสุขเป็นปัจจุบันเห็นไหมคะได้ข้อที่1เลยสมาธินี้มีสุขนะเป็นวิบากเห็นนะคะญาณในปัจจุบันตัวนี้สมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิตรเห็นนะคะญาณตัวเนี้ยรู้เลยค่ะรู้ว่าสมาธิตัวเนี้ยนะสมาธิเนี่ยปัญญาตัวเนี้ยจะมองเห็นสมาธิเห็นไหมเวลาที่เราปฏิบัติไปจิตจะตั้งมั่นใช่ไหมคะพอจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเนี่ยจะมีอารมณ์อันเดียวก็คือเห็นร่างกายนั่งนิ่งๆปรากฏอยู่ขณะที่เห็นร่างกายนั่งนิ่งๆปรากฏอยู่จะเห็นนามธรรมทั้งหลายปรากฏที่เรียกว่าเจโตวิมุตติก็คือไม่ใช่เจโตวิมุตติก็เรียกว่าเห็นเจโตสภาพธรรมที่เรียกว่าสภาวะที่เกิดขึ้นในภายในจิตนะพอเห็นสภาพธรรมเจโตภายในจิตแล้วเนี่ยก็จะเอ๊ะแปลกใจแล้วว่าทำไมกายเป็นอย่างหนึ่งนะนามเป็นอย่างหนึ่งก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่านี่คือจิตนี่คือกายแต่ขณะนั้นก็จะเห็นตัวตั้งมั่นที่เกิดขึ้นในจิตก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่คือสมาธิแล้วนี่คือจิตหรือคือสภาพธรรมอีกสภาพธรรมหนึ่งแต่อีกสภาพธรรมหนึ่งกับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยสภาพธรรมจะเป็นลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ชื่อว่ามีธรรมเอกผุดขึ้นก็คือมีปัญญาตัวเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาตัวเนี้ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิสมาธิตัวเนี้ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสติเห็นไหมคะฉะนั้นเมื่อมีสติสมาธิจึงจะมีเมื่อมีสมาธิปัญญาจึงจะมีเมื่อมีปัญญาตรงนี้แล้วนะคะปัญญาตรงนี้ต้องเต็มต้องเปี่ยมต้องบริบูรณ์จึงจะมีญาณทั้ง5แต่การที่จะมีญาณทั้ง5นั้นสภาพลักษณะญาณทั้ง5ตัวนี้มีความพิเศษคนที่เป็นอริยะจะมีความพิเศษก็คือรู้จักสภาพธรรมทั้งหมดเมื่อรู้จักสภาพธรรมทั้งหมดญาณตรงนี้ญาณพิเศษญาณอริยะตรงนี้จึงมีคุณสมบัติลักษณะก็คือรู้ว่าการที่เราได้สมาธิตัวนี้ทำให้เราได้รับความสุขในขณะนี้นี่เองญาณตัวนี้เกิดขึ้นรู้ด้วยตนเองเลยค่ะผู้ปฏิบัติและเข้าถึงว่าสมาธิตัวเนี้ยนะคะที่เกิดขึ้นขณะเนี้ยในจิตสมาธิตัวเนี้ยจะเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมคะจะเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นสติตัวเนี้ยจะต้องนึกถึงสติตัวนี้จะต้องนึกถึงกายเมื่อสติตัวนี้นึกถึงกายปุ๊บจะเกิดผลคือสมาธิเกิดผลคือสมาธิฉะนั้นเมื่อมีสมาธิปุ๊บเป็นไงคะจิตก็จะต้องอยู่ทันทีจิตก็จะเรียกว่าจิตตั้งมั่นเห็นไหมคะจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเพราะมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วในจิตเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยสติตรงนี้นึกถึงกายไม่ต้องไปบอกว่าจิตจ๋าจงมาอยู่กับฉันเถิดไม่ต้องนะคะสตินึกถึงกายเมื่อไรจิตอยู่ที่กายเมื่อนั้นสมาธิเกิดทันทีเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บสภาพธรรมที่เป็นอุเบกขานะสภาพธรรมที่เป็นอุเบกขาจึงปรากฏเมื่อสภาพธรรมที่เป็นอุเบกขาเกิดขึ้น
จะทำหน้าที่อย่างไรอุเบกขาทำหน้าที่ละกามนะคะ7อย่างละกาม7อย่างได้วางเฉยเพราะลักษณะของอุเบกขาเขาจะทำงานเขาทำหน้าที่ยังไงรู้ไหมคะเขาทำหน้าที่วางเฉยในอารมณ์ในอารมณ์วางเฉยในอารมณ์คือไม่รักไม่เกลียดรักก็ไม่รักเกลียดก็ไม่เกลียดเป็นอะไรเป็นธรรมกลางๆเห็นไหมคะเป็นธรรมกลางๆฉะนั้นอุเบกขามีมากคนคนนั้นก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์นะคะสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่สภาพธรรมที่ได้มาตรฐานของอุเบกขาก็จะอยู่ในฌานระดับที่4เรียกว่าจตุทฌานซึ่งจตุทฌานนั้นจะมีสภาพธรรมที่เรียกว่ามีสภาวะมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นทำให้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ไม่มีปิติไม่มีสุขตรงนั้นแต่มีอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์วางเฉยนะคะมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ฉะนั้นเนี่ยอุเบกขาตัวนี้จะมีในยานที่4แต่อุเบกขาตัวเนี้ยจะมีได้ก็ต้องมีสมาธินี้ฉะนั้นเมื่อสมาธิตัวเนี้ยเกิดขึ้นแล้วปัญญาตัวเนี้ยจึงจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะมันเป็นวงจรอย่างนี้มันเป็นวงจรสภาพธรรมอาศัยกันแบบนี้นะคะอย่ามาคิดว่าแม้ธัญรัตน์สอนเนี่ยม่วงจริงจำเอาแต่ในหนังสือมาจะบอกให้นะคะว่าอ่านเป็นร้อยรอบเลยในพระไตรปิฎกท้าให้เลยค่ะจบ7รอบก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าสภาพธรรมอาศัยกันและการเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรถ้าไม่เข้าไปสัมผัสจริงๆมาเอาหัวไปข้างหนึ่งเลยค่ะจะบอกให้ด้วยเหตุนี้ค่ะบอกไว้ได้เลยค่ะว่าการที่จะรู้และเห็นสภาพธรรมจริงๆนั้นจะต้องเข้าไปสัมผัสจริงๆจะต้องเข้าถึงจริงๆและจะต้องรู้จักว่าสติคืออะไรจริงๆด้วยเหตุนี้ค่ะญาณ5อย่างตัวเนี้ยเกิดขึ้นจึงรู้ค่ะว่าเนี่ยผู้ที่ทำถูกต้องจะรู้ว่าสมาธิตัวเนี้ยนะคะทำให้มีสุขในปัจจุบันและสมาธิตรงเนี้ยถ้าทำให้เกิดขึ้นได้จะมีสุขเป็นวิบากก็คือจะมีผลมีความสุขตลอดไปนะคะเสร็จแล้วข้อที่2เนี่ยค่ะญาณที่อาศัยปัญญาตัวเนี้ยนะคะความเต็มรอบของสภาพธรรมตัวเนี้ยเกิดเนี่ยญาณของอริยะตัวเนี้ยก็จะรู้ว่าสมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิสเห็นนะคะทำไมถึงปราศจากอามิสเพราะว่าในขณะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติเนี่ยมีสติเนี่ยใช้สติตัวเนี้ยเป็นใช้สติทำอะไรคุมจิตรักษาจิตเนี่ยนึกถึงกายนึกถึงกายปุ๊บจิตอยู่ที่กายนึกถึงกายปุ๊บจิตอยู่ที่กายนึกถึงกายปุ๊บจิตอยู่ที่กายใช้จิตเพราะอะไรรูปมันไม่ใช่เราอย่าไปคิดนะคะว่าผู้ปฏิบัติจะเอารูปร่างกายเนี่ยไปฝึกสติมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าพูดมั่วนะคะอย่าพูดมั่วว่าจะเอาสติไปเป็นอริยะไม่ได้เอาสติเป็นอริยะแต่สามารถคุมสภาพธรรมที่เป็นนามธรรมให้มาที่ไหนให้มาอยู่ในมาตั้งอยู่ในกายก็คือมานึกถึงกายแล้วทำให้เกิดสภาพธรรมใหม่เกิดขึ้นที่จิตเพราะเมื่อสตินึกถึงกายได้จิตอยู่ที่กายในทันทีนี่คือพุทธานุภาพใครที่รักษาจิตได้คนคนนั้นจะปลอดภัยเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตฉะนั้นจิตเนี่ยสำคัญต้องรักษาและจิตเนี่ยพงตรัสว่าฝึกได้จิตตังทันตังสุขาวหังใครบอกว่าจิตฝึกไม่ได้อาศัยภาคกาสาวะย้อมน้ำฝาดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วกล้าพูดอย่างนี้ชื่อว่าทำลายศาสนาไหมเนี่ยจะไม่ให้ลูกของพระพุทธเจ้าอย่างดิฉันลุกขึ้นมาพูดได้อย่างไรป่วยก็ต้องรีบหายนะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเป็นยังไงคะยานตัวเนี้ยเนี่ยยานที่5ตัวเนี้ยเป็นอริยะปราศจากอมิตรรู้เลยค่ะว่าสมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอมิตรเพราะว่าในขณะที่นึกถึงกายนึกถึงกายนึกถึงกายสมาธิก็เกิดเอาในจิตเป็นไงคะเมื่อนึกถึงกายได้เมื่อใช้สติได้เนี่ย
คนที่ใช้สติได้คนคนนั้นเนี่ยจะยึดสติว่าเป็นเขาไหมอ่ะก็เหมือนคนไหนที่มีคนใช้อ่ะเธอไปหยิบน้ำให้หน่อยจะคิดว่าตนเองเป็นคนใช้ไหมล่ะคะไม่ถูกต้องไหมคะอ่ะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้สติไปที่กายเธอตรงไปตักน้ำให้หน่อยไอ้คนใช้ไปสมมติว่าคนใช้คือสติแล้วขันนั้นคือน้ำอ่ะขันสตินั้นไปหยิบขันเพื่อไปตักน้ำมาแล้วในขันที่ตักน้ำมาสมมติว่าขันนั้นคือกายเนี่ยผู้ที่ปฏิบัตินั้นน่ะจะคิดว่ากายน่ะตัวนั้นน่ะค่ะเป็นของตนเองไหมหรือคนที่ใช้ให้คนใช้ไปตักน้ำให้แล้วพอเอาน้ำมาใส่ขันมาจะคิดว่าน้ำเป็นตัวเองไหมคะจะคิดว่าขันนั้นเป็นของตนเองไหมไม่มีใครคิดหรอกนั่นแหละค่ะจึงเรียกว่าใช้สติให้นึกถึงกายกายนั้นจึงเป็นสภาพธรรมที่ถูกรู้ก็คือเหมือนคนใช้ไปหยิบเอาขันไปตักน้ำนะคะนี่ๆพูดคำพูดนี้เป็นคำพูดของดิฉันเองนะไม่ใช่ของพระเจ้าแต่พระพุทธเจ้าให้นึกถึงกายเมื่อนึกถึงกายแล้วเนี่ยค่ะสภาพของจิตเนี่ยจะต้องอยู่ที่กายในทันทีเป็นออโต้ในอุณพภามสูตรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยมีญาณตัวนี้ค่ะสมาธิไม่มีประมาณเนี่ยจะทำให้ญาณตัวนี้เกิดเมื่อญาณตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสมาธิตรงนี้อริยบุคคลจะรู้ว่าสมาธินี้อันคนเลวเสพไม่ได้ก็ถ้าปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยญาณตัวนี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนจะต้องปฏิบัติให้ถูกจริงๆญาณตัวนี้จึงจะปรากฏนะคะทีนี้คนที่ปฏิบัติถูกต้องจะรู้ได้อีกค่ะว่าสมาธินี้ละเอียดจริงๆเลยละเอียดมากๆขนาดว่าอุเบกขาก็มองเห็นขนาดว่าสมาธิก็เห็นขนาดว่าปัญญาที่เกิดจากสมาธิตรงเนี้ยก็เห็นขนาดว่าสติเนี่ยก็เห็นกายก็เห็นจิตตั้งมั่นเห็นสภาพธรรมอื่นๆทั้งหมดเลยเนี่ยก็เลยรู้ว่าสมาธินี้ละเอียดประณีตได้ด้วยความสงบระงับนี่ไงสมาธิคือสภาพธรรมที่สงบระงับฉะนั้นญาณตัวนี้จะไม่มีถ้าสมาธิไม่มีเห็นไหมคะโอ้โหนี่คือสภาพธรรมอาศัยกันเป็นวงจรอย่างนี้ได้ด้วยความสงบระงับบรรลุด้วยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเห็นไหมคะพอมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาเกิดพอมีปัญญาเกิดเป็นไงคะธรรมมันเอกผุดขึ้นไหมคะผุดขึ้นเห็นสภาพธรรมเลยเห็นสภาพธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้นในจิตเห็นไหมคะพอเห็นสภาพธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดขึ้นในจิตอุเบกขามันมีอยู่แล้วอ่ะมันจะไปจับยึดสภาพธรรมอย่างอื่นว่ามีได้อย่างไรล่ะมันมีแต่มันไม่มีแล้วมันก็เฉยแต่มันไม่ใช่มันเห็นนะจะพูดยังไงล่ะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครจะบัญญัติสภาพธรรมนั้นถูกเลยพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติสภาพธรรมนั้นถูกต้องนะคะฉะนั้นในข้อที่4นี้ญาณของอริยบุคคลจะรู้ว่าตนเองได้บรรลุสมาธินี้แล้วและสมาธินี้ละเอียดประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมิได้บรรลุด้วยการข่มธรรมที่เป็นข้าศึกเห็นไหมคะคือสามารถทำให้สมาธินี้ยังอยู่ได้ตลอด อาจารย์ยกแก้วไม่ทันค่ะต้องยกขวดนะฮะเพราะว่าถ้าพูดมากจะไอแบบนี้ล่ะค่ะจะเห็นว่ายานตัวนี้นะคะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะไม่ต้องไปเพ่งอะไรมากที่ต้องบังคับมันจะไออาจารย์ต้องบังคับถ้าเราไปเพ่งอะไรมากและไปบังคับแสดงว่าสมาธิตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิของอริยบุคคลนะคะอ
ด้วยเหตุนี้ค่ะการที่ใครปฏิบัติและพยายามห้ามกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่ผิดเพราะว่าสมาธิของอริยบุคคลนี้นะคะเป็นสมาธิที่จะรู้ว่าจิตนั้นผ่องใสไม่ได้มีกิเลสสมาธิตรงนี้จะเป็นสมาธิที่เป็นมาตรฐานสามารถทำให้รู้ว่าเนี่ยไม่ต้องบังคับเพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัติมาถึงตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าจิตนั้นสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสตัวนี้ค่ะที่ได้เห็นจิตอย่างนี้ก็เพราะว่าเห็นสมาธิเกิดขึ้นในจิตและรู้ว่าปัญญาที่ทำให้เห็นสมาธินี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเพราะสาเหตุของจิตมีสมาธิด้วยเหตุนี้ค่ะก็เลยทำให้ญาณทั้ง5เนี่ยค่ะได้รู้นะคะญาณที่5เนี่ยได้รู้ว่านี่ไงล่ะเราเป็นผู้มีสติในการทำสมาธิและเราเป็นผู้มีสติในการออกจากสมาธิไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องไปข่มจิตอีกแล้วเพราะว่าเราได้เป็นผู้ฝึกสมาธิและเป็นผู้รู้ทางวิธีมรรควิธีที่ถูกต้องทำให้จิตนี้มีสมาธิอย่างนี้ได้ซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะชื่อว่าเป็นญาณของอริยบุคคลเพราะว่าญาณเหล่านี้จะปรากฏเกิดขึ้นให้รู้ว่าโอ้ญาณนี้ปรากฏแก่เราและปรากฏแก่บุคคลผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าบุคคลใดไม่ทำตามคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นญาณนี้ปรากฏขึ้นมาเลยด้วยเหตุนี้ญาณนี้จึงทำให้รู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยได้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏเพราะเห็นสภาพธรรมเหล่านี้แล้วและสภาพธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแม้แต่ปัญญาหรือญาณขณะนี้ที่ปรากฏก็ยังไม่ใช่เราผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้แล้วรู้อย่างนี้แล้วจึงเห็นว่าแม้แต่ญาณแม้แต่สภาพธรรมที่เห็นนี้ก็มีหน้าที่ของตนของตนและเป็นสภาพธรรมที่ไม่เคยเป็นตัวตนของใครเลยสภาพธรรมทุกประเภทไม่เคยเป็นของใครเลยแต่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงของสภาพธรรมชาติที่เป็นอมตะและสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัตว์เหล่านั้นจึงยังเกิดยังแก่ยังเจ็บยังตายในสังสารวัฏอยู่ถ้าอาจารย์ไม่หลับตาพูดทำสมาธิอย่างนี้ไม่ได้ค่ะมันจะไอมันคันคอ
นะคะทีเนี้ยค่ะเรามาดูอีกทีนึงนะคะว่าในพระสูตรอีกอันนึงท่านอาจารย์สติอุตสาปิ้นให้มาอาจารย์ก็จะอ่านให้ฟังนะคะเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสนั้นจะต้องตรงกับหลักปฏิบัติจริงๆนะคะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัยในอัมพปาลีวันแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่าดูก่อนอานนท์มาไปกันเถิดเราจักไปยังบ้านเวรุวะคามท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงบ้านเวรุวะคามแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ในบ้านเวรุวะคามนั้นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจำพรรษารอบเมืองเวสาลีตามที่เป็นมิตรกันตามที่เคยเห็นกันตามที่เคยคบกันเถิดส่วนเราจะจำพรรษาในบ้านเวรุวะคามนี้แหละพวกภิกษุทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจำพรรษารอบเมืองเวสาลีตามที่เป็นมิตรกันตามที่เคยเห็นกันตามที่เคยคบกันส่วนพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาในบ้านเวรุวะคามนั้นแหละครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้วทรงประชวรอย่างหนักเกิดเวทนาอย่างร้ายแรงถึงใกล้จะปรินิพพานได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นไม่พั่นพรึงทรงพระดำริว่าการที่เราจะไม่บอกภิกษุผู้อุปถากไม่อำลาภิกษุสงฆ์ปรินิพพานเสียนั้นไม่สมควรแก่เราเลยถ้ากระไรเราพึงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ดำรงชีวิตสังขารอยู่เถิดเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสติเนี่ยค่ะเมื่อนึกถึงกายปุ๊บสัมปชัญญะความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยค่ะจะสามารถอดกลั้นได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์มีอาการระคายเคืองแล้วก็คันที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ระบบประสาทควบคุมกล้ามเนื้อตรงนี้จะควบคุมไม่ได้มันเป็นไปของมันโดยออโต้แต่ผู้มีสมาธิจะควบคุมระบบกล้ามเนื้อตรงนี้ได้ไม่ต้องใช้ระบบประสาทเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะสมาธิตรงนี้สามารถควบคุมระบบของกายตรงนี้ได้เพราะมีสติสัมปชัญญะพระองค์ใช้สติสัมปชัญญะตรงนี้ค่ะอดกลั้นไม่พั่นพรึงเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์อยากจะไอจนกระทั่งไมกระเด็นทีเดียวค่ะเวลาอาจารย์ไอเนี่ยมันจะไอนานไอทีแล้วก็จะมีเสลดนะคะแต่ว่าอดกลั้นโดยใช้สติเนี่ยค่ะนึกถึงกายและใช้สัมปชัญญะพอเราทำแค่นี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นกายปรากฏขณะที่เห็นกายปรากฏมันจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่เราเมื่อเป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่เราอยู่เนี่ยค่ะเราสามารถขึ้นไปอยู่สภาพนามธรรมโดยอาศัยว่าสติเกิดขึ้นและเห็นกายสติเกิดขึ้นเห็นกายแล้วแยกสภาพธรรมนั้นออกมาเป็นธรรมเอกผุดขึ้นนะคะสภาพธรรมเนี้ยจะทำให้เรานิ่งไม่หวั่นไหวเพราะมีสภาวะที่ไม่เกาะแล้วนะคะไม่เกาะอยู่ในกายตัวนี้แล้วไม่พันพึงแล้วนะคะด้วยเหตุเนี้ยพระองค์เนี่ยค่ะพระองค์ใช้สติสัมปชัญญะแบบนี้สาวกของพระองค์ก็ใช้สติสัมปชัญญะแบบนี้เพราะเรามีพ่อดีไงคะเราฝึกตามพ่อของเราเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะพระองค์อดทนอดกลั้นในอาพาธนั้นนะคะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนั้นทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่ด้วยทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่แล้วอาพาธของพระองค์สงบไปแล้ว
พระผู้มีพระภาคทรงหายประชวรคือหายจากความเป็นคนไข้ไม่นานเสด็จออกจากวิหารไปประทับนั่งบนอาสนะที่ภิกษุจัดถวายไว้ที่เงาวิหารเคยเห็นไหมคะเวลาที่แดดเปี้ยงๆข้างหนึ่งมันจะมีแสงแดดกระทบอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเงานั่นแหละพระองค์ไปนั่งตรงวิหารที่มีเงานะคะอาจารย์ระลึกถึงวิหารของพระผู้มีพระภาคที่ทรงประทับที่พระเชตวันนะคะตอนนั้นนะคะที่เคยไปครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นความอดทนของพระผู้มีพระภาคแล้วก็แต่ว่าเพราะการประชวรของพระผู้มีพระภาคกายของข้าพระองค์ประหนึ่งจะงมระงมไปแม้ทิศทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์แม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์พระอานนท์ทั้งๆที่พระอานนท์เป็นพระโสดาบันแล้วนะคะแต่พระอานนท์นั้นก็เป็นห่วงพระพุทธเจ้ามากในครั้งนั้นนะคะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ว่าพระองค์มามีความเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจักไม่เสด็จปรินิพพานจนกว่าจะได้ทรงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งพระอานนท์มีการเบาใจว่าตนเองน่ะยังไม่บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าจะไม่ปรินิพพานเห็นไหมคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุสงฆ์ยังจะหวังอะไรในเราเล่าธรรมอันเราได้แสดงแล้วกระทำให้ไม่ให้มีในมีนอกกำมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตผู้ใดจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเราจากบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จะเชิดชูเราดังนี้ผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวถ้อยคำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่คือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะคะก็จะมีภิกษุที่คิดจะปกครองสงฆ์เขาเรียกว่าบริหารแล้วก็จะเชิดชูเราผู้นั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่เนี่ยค่ะคือเชิดชูพระพุทธเจ้ายกพระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะแต่ก็จะแบบว่าอยากจะบริหารพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะพระองค์ตัดต่อไปค่ะว่าดูก่อนอานนท์ตถาคตมิได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจะบริหารสงฆ์เห็นไหมคะพระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่เคยคิดว่าพระองค์เป็นผู้ปกครองพระภิกษุสงฆ์เลยเห็นไหมคะหรือว่าภิกษุสงฆ์จะเชิดชูเราเนี่ยพระองค์ก็ไม่เคยคิดว่าใครจะต้องมาเชิดชูพระองค์นะคะตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งในคราวหนึ่งแต่พระองค์เนี่ยสามารถนะคะพระองค์ปรารภก็คือพูดกับพระภิกษุแล้วเนี่ยค่ะนึกถึงพระภิกษุแล้วกล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ไม่ได้คิดว่าจะบริหารใครหรือปกครองใครนะคะดูก่อนอานนท์บัดนี้เราแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของเราเป็นมาถึง80ปีแล้วเกวียนเก่ายังใช้ไปได้เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่แม้ฉันใดกายของตถาคตฉันนั้นเหมือนกันยังเป็นไปได้ก็คล้ายกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ดูก่อนอานนท์สมัยใดตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกเพราะฉะนั้นพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง
มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดูก่อนอานนท์อย่างไรเล่าภิกษุจึงจะชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เอาล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็อ่านพระสูตรแล้วก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยคบกันใหม่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไอต่อก็กราบนมัสการพระภิกษุสมณีทุกรูปที่ติดตามรับชมรายการของโยมนะคะแล้วก็สวัสดีพุทธบุตรทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสาธุสวัสดีค่ะ